ที่ย่อยไม่เนียมเนี่ยไอ้เฉยฉันว่าหน้าที่การให้ข้อเท็จจริงเจาะลึกเกี่ยวกับกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาในด้านที่คนทั่วไปยังไม่รู้ผ่านช่องทางออนไลน์คือสิ่งที่พันตรีติลี่ออกนายทหารประจำกองพันที่585ทำร่วมกับกลุ่มพลเรือนที่ต่อต้านการรัฐประหารหรือที่รู้จักกันในกลุ่ม CDM เกือบ20ปีที่พันตรีติลี่ออกเข้ารับราชการทหารจากนักเรียนในร้อยสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันแต่เมื่อมีเหตุรัฐประหารเกิดขึ้นเขาบอกว่าจากที่เคยปกป้องประชาชนกลายเป็นต้องฆ่าประชาชนทำให้ตัดสินใจหนีออกจากกองทัพสกาบยอบิลาตัวอัตวยันสกาซาเรียลูรีเนล่ะโอ้สกาซาเรียลูรีเนโรสกาบยอบิเรตโชกาโรดีโอ้ยินนี่เข้มมูยาโรตโชลาบิโอเสดวยจาเรบ่เนาะสกาบยอจาเรวาพิเดตรู้เนี่ยเลยยอบิบาเรตรู้เลยไม่ใจบุตรู้เยอะเฉยนี่ตรู้ผิดนี่แหละเฉินนี่ก็เลยตรุอ่ะลั่นๆไปออกมาเปาะป่ะเลยตรุก็เลยไม่หนีจีนเอาอยู่ปะเนาะเปาะป่ะเลยดีหานี่แหละตรุก็เลยหัวผิดอัศจรรย์มั้ยสมมุติว่ากูอ่ะกูลั่นช้างเฉินนี่จี้ไปออกมาซีเดียนลุกผู้ซีเดียนลุกผู้ตัวเลยถั่วลาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในเมียวดีเขาวางแผนออกจากค่ายทหารมาอยู่กับกลุ่ม PDF ดาบอในป่าระหว่างนั้นเขาติดต่อภรรยากับลูกในตะนาวสีให้หาจังหวะหลบหนีจากที่พักในค่ายก่อนมาเจอกันเข้มเมียวดีและข้ามมายังไทยโดยใช้เวลารวมเกือบ1ปีตะนี่จ่อจาเก๋เลยบ่ตะนี่จ่อจาเก๋เลยจนมีตาตู่เลยมีตาตู่ก็เลยตะแท้มาไล่นี่ดาผิดแต่ด้วยดีหาถั่วผู้ลั้นลั้นโกเบเฉยมาถั่วลุอัศจรรย์มั้ยเลยสวยลั้นโกส่องเองส่องเองเนี่ยบ่เนาะตะนี่จ่อแล้วจาเก๋เลยบ่ตะนี่เนี่ย2ละแล้วบ่ไม่ต่างจากจ่า11สียะทหารประจำกองทัพอากาศเมียนมาคนนี้เขาเลือกที่จะหนีออกมาจากค่ายทหารในย่างกุ้งในฐานะที่เคยเป็นทหารเขาเชื่อว่ากำลังพลที่ลดลงและสถานการณ์ที่กองกำลังชาติพันธุ์ได้เปรียบจะทำให้มินออนไลน์ลงจากตำแหน่งเร็วๆนี้ละชิอเฉินเนี่ยนาก็มาไม่เอาล่ะบ่รู้มีนแล้วเปอละชิอเฉินเนี่ยก็ละชิอเฉินเนี่ยก็โหเสยมาเว้ยจริงๆนายไงไอ้พวกมาเว้ยจริงๆถ้าญาติสิทธิ์ตันเนี่ยดีเบทออนไลน์อินอาสุเนี่ย50 50ဆိုတဲ့ကာလကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အရင်ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကတော့ဟိုမရောက်နိုင်ဘက်ကအချိန်ဝင်ရှာနေနဲ့တာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီစည်ရေးမှာပဲစည်ရေးဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအချိန်နေရာကျွန်တော်တို့ဒီစည်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေစခန်းနေတိတ်နာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအရှုံးဘက်ကိုရောက်လာပြီစถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาหรือ ISP ระบุว่าที่ผ่านมาผู้นําทหารเช่นพลเอกอวุโสตันช่วยพยายามเพิ่มขนาดกองทัพเมียนมาถึง1%ของประชากรทั้งประเทศที่มีมากกว่า50ล้านคนโดยในช่วงปี2553ตั้งเป้ารวมกำลังพลให้ได้ 500,000 นายประกอบด้วยกองพันละ 720-750 นายนี่ยังไม่รวมนายทหารชั้นสัญญาบัตร 30-60 นายต่อ1กองพันแต่ก็ไม่สามารถทำได้เมื่อไม่บรรลุเป้าก็มีคำสั่งให้แต่ละกองพันรับสมัครทหารใหม่อย่างน้อย10นายทุกเดือนทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือเท่ากับทุกเหล่ารวมกัน800กองพันจะต้องรับสมัครทหารใหม่อย่างน้อย 8,000 นายต่อเดือนและเป้าหมายนี้ก็ไม่สามารถบรรลุตามเป้าได้เช่นกันงานวิจัยยังระบุว่าในช่วงปี2543ถึง2563ก่อนการรัฐประหารกองทัพเมียนมาได้เปิดรับสมัครทหารใหม่โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 นายต่อเดือนแต่ก็พบว่าจากตัวเลข 12,000 นายต่อปีมีอัตราทิ้งเฉลี่ย40%หรือคิดเป็น 4,800 นายต่อคนต่อปีทำให้สามารถเพิ่มกำลังพลได้เพียง 7,200 นายต่อปีเท่านั้นมีการประเมินว่ากองทัพรัฐบาลทหารอาจถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้จากผลการนำกฎหมายเกณฑ์ทหารมาใช้ในช่วงสงครามกลางเมืองที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้ SAC หรือกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาจะปฏิเสธรายงานเหล่านี้และระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จแต่กฎหมายการเกณฑ์ทหารก็อาจทำให้มีความชอบธรรมกฎหมายการเกณฑ์ทหารทำให้เกิดการติดสินบนคอร์รัปชันเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจตัดสินบุคคลที่ไม่เหมาะในการรับราชการทหารการหาคนมาทดแทน
เกิดการอพยพแรงงานมายังประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้สมองไหลบุคคลที่มีรายได้ทางการเงินและเข้าถึงโอกาสต่างๆได้ง่ายหลังประกาศใช้กฎหมายเกิดความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามเชื้อชาติศาสนาและภูมิภาคเนื่องจากการเกณฑ์ทหารจะมุ่งไปที่เยาวชนชาวเมียนมาและชนเผ่าในชนบทและยากจนในภูมิภาคที่ไม่มีองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์อยู่เช่นชาวโรฮิงญาและสุดท้ายโอกาสที่เยาวชนจะเข้าร่วมกับองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์หรือ EAO รวมถึงกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ด้วยนริศราคิมิมานไทย PBS รายงาน